คดีระหว่างครอบครัวเด็กเชื่อมจิตกับคดีระหว่างคุณหนุ่มกรรชัยพิธีกรดังเนี่ยเขาก็มีการเนี่ยผัดกันฟ้องไปฟ้องมาอยู่นะฮะวันก่อนที่สน.ทองหล่อที่เกิดเหตุวุ่นวายเนี่ยอันนั้นเป็นคดีที่คุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยเป็นผู้เสียหายดำเนินคดีกับครอบครัวเชื่อมจิตและทนายธรรมราชทนายธรรมราชกับครอบครัวเชื่อมจิตก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่มันก็มีประเด็นดราม่าวุ่นวายเกิดขึ้นที่สน.ทองหล่อใช่ไหมทีนี้เนี่ยไอ้ฝ่ายของทางครอบครัวเชื่อมจิตเองเนี่ยเขาก็มีการฟ้องร้องคุณหนุ่มกรรชัยแต่เขาไปฟ้องที่ศาลที่จังหวัดสุราษฎร์นี่ก็ต้องเดินทางไปขึ้นศาลกันเนี่ยนะทีนี้เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่ามันมีบรรยากาศของ FC ฮะคุณผู้ชมฮะระหว่างที่นะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยไปรอทำข่าวอยู่เขาบอกว่าเนี่ยฝ่าย FC ของครอบครัวเชื่อมจิตเนี่ยมาในธีมชุดสีม่วงอ๋อแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้ชุดไหนเนี่ยอันนี้ฝ่ายไหนฝ่าย FC เชื่อมจิตเหรอฮะเขาบอกมาในทีมชุดสีม่วงเหมือนแบบพลังม่วงอะไรเงี้ยนี่นะมีโดราเอมอนด้วยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไม่ใช่ไอตัวเมื่อกี้เหรอเขาเรียกตุ๊กตาอะไรอ่ะมองไม่ทันนะฮะทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะทางผู้ที่โดนฟ้องเนี่ยคุณหนุ่มกรรชัยพิธีกรดังฮะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องจากว่าถูกทนายธรรมราชสาระปัญญาทนายของครอบครัวเด็กน้องไนท์เชื่อมจิตนี่นะไปฟ้องร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในกรณีสาเหตุจากการนำเสนอภาพของเด็ก8ขวบและผู้ปกครองแล้วก็พาดหัวข่าวว่าเด็กอ้างตนเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดนะฮะซึ่งมองว่าเป็นความเท็จเข้าข่ายผิดพรบ.คุ้มครองเด็กหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอะไรต่างๆนี่นะบรรยากาศเริ่มต้นที่ศาลหลักเมืองก่อนทีมงานของต้นอ้อเป็นหนึ่งแล้วก็มีอี้แทนคุณเจ๊แมนสุราษฎร์อาจารย์ลักษ์คำรามอาจารย์จตุรงค์จงอาสานักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนารวมไปถึงสินแสเข่งคนสุราษฎร์ธานีและประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ให้กำลังใจคุณหนุ่มกรรชัยนะฮะไหนอะโน่นคุณต้นอ้อคุณอี้อยู่หลังต้นไม้นะฮะแล้วก็มีทีมงานเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะนี่ๆกลุ่มนี้คือกลุ่มให้กำลังใจคุณหนุ่มนะแต่คนนี้ใครเนี่ยทีนี้อ่ะเหมือนว่าทำแต่งตัวล้อเลียนฝ่ายนู้นหรือเปล่านะทีนี้อ่ะตอนบ่ายฮะเขาก็มีการนัดไต่สวนว่าคดีเนี่ยมีมูลหรือเปล่าคุณหนุ่มก็เดินทางมาที่ศาลแล้วก็มีการไต่สวนไอ้กองไต่สวนเนี่ยทางศาลก็ให้2ฝ่ายเขาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยกันก่อนก็ไกล่เกลี่ยอยู่3ชั่วโมงก็ไม่สำเร็จนะครับจนต้องมีการไต่สวนนะครับนี่นะครับเห็นบอกว่าได้มีการเบิกความพยานฝ่ายผู้ร้องได้เพียงแค่1ปากฮะก็คือเป็นนายแพทย์คเนศคณินวรพันธ์แพทย์ประจำตัวของเด็ก8ขวบก็เบิกความได้ปากเดียวจากนั้นศาลก็ยุติการไต่สวนลงตอน 20:00 นซึ่งคุณหนุ่มกรรชัยก็เดินลงจากศาลแล้วก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าไม่ได้หนักใจอะไรและขอบคุณ FC นะฮะเดี๋ยวลองดูช่วงนี้หน่อยไม่หนักใจนะฮะก็ว่ากันไม่หนักใจไม่หนักใจว่าอันนี้ทางฝ่ายของผู้ที่มาให้กำลังใจคุณหนุ่มกรรชัยนะคือคดีนี้เพิ่งจะไต่สวนนัดแรกเองคุณผู้ชมนะครับทีนี้ฝ่ายของครอบครัวเชื่อมจิตฮะแม่นกแม่ของเด็ก8ขวบบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ศาลที่ดูแล2ฝ่ายเป็นอย่างดียืนยันว่าไม่ได้หนักใจช่วงแรกที่มีการพูดจาไกล่เกลี่ยกันนั้นจุดประสงค์ของเราต้องการให้ลบในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงอันไหนที่เป็นการลงไปแล้วก็เป็นการทำลายความเสียหายแก่เด็ก8ขวบแต่ทางคู่กรณีเขาไม่ยอมลบยังยืนยันเหมือนเดิมก็ต้องไปพิสูจน์ข้อได้จริงในชั้นศาลตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนรอดูผลการตัดสินของศาลนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังแม่ของเด็กหน่อยจุดประสงค์ของเราเนี่ยต้องการให้ลบสิ่งไหนที่มันไม่เป็นความจริงอะค่ะแล้วก็อันไหนที่เป็นการลงแล้วมันเป็นการทำร้ายน้องเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอะค่ะทีนี้ถ้าเขาไม่ยอมลบเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมก็ต้องไปพิสูจน์เรื่องข้อเท็จจริงในชั้นศาลนะคะ
คืออันไหนที่เรากลัวว่ามันคดีความจะขาดอายุเราก็จะแจ้งความมาไว้เพื่อกันคดีความขาดอายุอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ที่เขายังไม่หยุดอะค่ะเห็นบอกว่าฝ่าย FC ของครอบครัวเชื่อมจิตนี่ก็มาเป็น100คนเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะทนายธรรมราชซึ่งเป็นทนายของครอบครัวเชื่อมจิตนะครับก็บอกว่าตอนนี้ยังสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ตลอดและถือว่าเป็นการไต่สวนพยานฝ่ายโจทก์ไปเพียง1ปากแต่ยังไม่ทันเสร็จนะฮะในเรื่องของการถามค้านถามจริงนั้นศาลนัดให้ไปไต่สวนอีกนัดหนึ่งในวันที่30กันยายนโอ้โหไปอีกนะฮะอีก30กันยายนก็อีกพอสมควรนะอีกหลายเดือนเหมือนกันส่วนคดีวันนี้2กรกฎาคมที่ศาลเด็กและเยาวชนจะมีอีก2คดีคดีแรกนัดฟังคำสั่งในคดีที่เด็ก8ขวบเป็นผู้ร้องขอให้คุ้มครองสวัสดิภาพกับคดีที่2เป็นการไต่สวนพยานผู้ถูกกล่าวหาคือพ่อนกแม่นกตามที่ทางพม.กล่าวหาว่ามีการเลี้ยงลูกโดยมิชอบนะฮะซึ่งคดีนี้ทางฝ่ายทนายธรรมราชบอกว่าได้อ้างพยานไป65ปากเพื่อจะชี้ให้ศาลได้เห็นว่ากิจกรรมของเด็ก8ขวบหรือการเลี้ยงดูน้องไม่ได้เป็นไปตามที่กระทรวงพม.กล่าวหาอ๋อมันมีคดีนึงนะวันนี้คือกระทรวงพม.เขาบอกว่าเนี่ยต้องการจะแยกเด็กออกจากครอบครัวแม่พ่อแม่ลูกคู่นี้เนี่ยนะหมายถึงว่าเนี่ยเขาจะเอาเด็กเนี่ยออกจากพ่อแม่แต่ต้องให้ศาลสั่งพม.เขาเลยไปร้องศาลซึ่งทางทนายธรรมราชเองก็ไปสู้คดีให้เดี๋ยวลองฟังดูหน่อยคดีแรกเป็นคดีคสหนึ่งคือนัดฟังคำสั่งในคดีที่น้องนายเป็นผู้ร้องขอให้คุ้มครองสวัสดิภาพกับคดีที่สองคือพรุ่งนี้เป็นไต่สวนพยานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาก็คือพ่อนกแม่นกนะครับกรณีที่พม.เนี่ยกล่าวหาว่าเลี้ยงลูกโดยไม่ชอบตามมาตรา26วงเล็บ3วงเล็บ5เนี่ยแล้วก็ทางเราก็อ้างพยานไปทั้งหมด65ปากนะครับเพื่อจะชี้หรือจะแสดงให้ศาลเห็นว่าการทำกิจกรรมของน้องนายและการเลี้ยงดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่พม.กล่าวหาก็นี่นะครับอ่ะก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะคดีครับนะครับ